ูดถึงรถยนต์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2556หลังจากที่เปิดตัวเนี่ยก็กำลังพูดถึงรถยนต์ที่เรียกว่านิสสันจุกครับนิสสันจุกนั้นแต่เดิมเนี่ยมีจำหน่ายอยู่ในตลาดประเทศไทยครับแต่ว่าเข้ามาทำตลาดโดยบรรดาผู้นำเข้าอิสระทั้งหลายนะครับแล้วก็ราคาจำหน่ายนั้นก็อยู่ราคาประมาณสัก1ล้านกลางๆนะครับ1ล้าน5แสน1ล้าน6แสนบาทโดยประมาณก็มีหลายคนนะครับชื่นชอบรูปลักษณ์รูปทรงของนิสสันจุกแต่ว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงไปเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแพร่หลายสักเท่าไหร่มาวันนี้เนี่ยนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยก็เอานิสสันจุกเข้ามาจำหน่ายแล้วก็พอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยด้วยเรื่องของความลงตัวนะครับทั้งเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของสมรรถนะรวมไปถึงราคาที่น่าสนใจทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับในครั้งนั้นเนี่ยนิสสันเปิดตัวนิสสันจุกมาด้วยราคาตัวท็อป 859,000 บาทซึ่งต้องถือว่าเหนือความคาดหมายหลายๆคนนั้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีราคาสักประมาณใกล้ๆ1ล้านบาทนะครับหรืออยู่ในระดับ1ล้านบาทต้นๆแต่พอนิสสันเปิดตัวมาด้วยราคา 859,000 บาทนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้รับยอดจองถล่มทลายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาวัยรุ่นขาโจทั้งหลายนั่นก็คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้นิสสันนั้นดึงเอาตัวพีชพัชระนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของนิสสันจุกเพื่อจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการความแตกต่างแล้วก็มีอิสระไม่เหมือนใครนิสสันจุกนั้นโดดเด่นด้วยเรื่องของรูปทรงเป็นหลักอย่างที่ผมบอกนะครับมีตั้งแต่โคมไฟหน้าที่เป็นลักษณะโค้งๆนูนๆขึ้นมาให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ในตัวของตัวถังรถเองเนี่ยก็เป็นลักษณะไทล่านะครับเป็นลักษณะเหมือนกับแฮชแบ็กแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ลักษณะรูปทรงที่เป็นไปตามหลักอากาศโพลาร์ศาสตร์เครื่องยนต์ที่นิสสันจุกใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.6 ลิตรมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT นะครับซึ่งเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ร่วมกันเกียร์ Xtronic CVT ของนิสสันนั้นก็อยู่ในรถยนต์นิสสันหลายๆรุ่นนะครับเพียงแต่ว่ามีการปรับตั้งมีการเซตอัพให้มีความแตกต่างเหมาะสมกันไปแล้วแต่รถยนต์แต่ละรุ่นที่มีการออกมาทำตลาดในส่วนของเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรเบนซินนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับที่มีอยู่ในรถยนต์นิสสันคีด้าก็เป็นการหยิบยืมมาใส่ไว้ในรถยนต์นิสสันจุกแต่แรกนั้นนะครับก็มีหลายๆคนกลัวว่าเอ๊ะเครื่องแค่ 1.6 จะไหวหรือเปล่าเครื่องแค่ 1.6 จะขับสนุกจริงหรือเปล่านิสสันจุกก็เลยมีเรื่องของโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับที่มีตัวย่อว่าดีโหมดอยู่ตรงแผงคอนโซลตรงกลางดีโหมดนั้นจะมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมดถึง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอีโคแบบนอร์มอลแล้วก็แบบสปอร์ตเพราะนั้นจะมีการเซตอัพที่แตกต่างกันออกไปถ้ากดปุ่มอีโคไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีลักษณะการใช้งานที่เขียนขึ้นมาเลยครับ engine ก็เป็นอีโค CVT ก็เป็นอีโคแล้วก็ตัวระบบแอร์หรือว่า climate ก็เป็นอีโคในส่วนของโค้ชนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณที่จะช่วยทำให้ขับได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสเกลกราฟอยู่แล้วก็มีดาวทั้ง5ดวงถ้าขับได้ความประหยัดที่ดีดาวก็จะขึ้นเต็มทั้ง5ดวงสเกลกราฟก็จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ากดไปที่ปุ่ม normal ก็จะมีตัวแรงบิดนะครับหรือว่าทอร์คขยับขึ้นมาให้เห็นเป็นกราฟเหมือนกันในส่วนของทั้ง3โหมดนะครับทั้ง3ส่วนที่รวมกันอยู่ในโหมด normal เนี่ยจะเป็นเกียร์เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวระบบปรับอากาศก็จะเก็บเป็น normal ส่วนในโหมดที่เป็นแบบโหมดสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบสปอร์ต CVT ก็จะเป็นแบบสปอร์ตตัว climate หรือว่าระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบ normal นี่ก็จะเป็นลักษณะโหมดการขับขี่ที่มีอยู่ในรถยนต์นิสสันจุกแล้วก็มีความแตกต่างนะครับทันทีที่กดปุ่มเปลี่ยนจาก eco ไปเป็น normal หรือไปเป็นสปอร์ตจะรู้สึกได้ถึงอัตราทดของเกียร์นะครับการตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีอาการแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดการขับขี่ที่สร้างความสนุกสนานเร้าใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับรถยนต์ในขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc คันนี้ถ้าจะมีข้อตินะครับต้องบอกว่ารถยนต์นิสสันจุกนั้นก็จะมีข้อติอยู่ซะหน่อยในเรื่องของพื้นที่โดยสารทางด้านหลังนะครับพื้นที่โดยสารด้านหลังนั้นถ้าผู้โดยสารที่ขนาดตัวใหญ่มีส่วนสูงมากกว่า175เซนติเมตรอาจจะรู้สึกอึดอัดคับแคบไปซะหน่อยแต่ถ้าไม่ถึงนั้นนะครับไม่ถึงสัดส่วนอย่างที่ว่าก็ยังถือว่าพอจะได้รับความสะดวกสบายอยู่บ้างนะครับในส่วนของการ
ก็บเสียงในห้องโดยสารนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับได้อีกสักนิดนึงก็จะทำให้การเก็บเสียงในห้องโดยสารนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ภายในนะครับก็เป็นส่วนที่หลายคนอาจจะให้ความคุ้นเคยกับรถยนต์นิสสันบางรุ่นอย่างเช่นหัวเกียร์นะครับหรือว่าปุ่มปรับต่างๆเนี่ยอาจจะมีการใช้งานร่วมกันบ้างอีกอย่างนึงที่เห็นจะเป็นความโดดเด่นของรถยนต์นิสสันจุกนั้นก็คือเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกสบายระบบความบันเทิงนะครับเป็นลักษณะเหมือนแท็บเล็ตที่สามารถถอดออกมาสั่งการใช้งานให้คนนั่งข้างหลังสามารถกดได้นะครับแล้วก็มีระบบควบคุมการทำงานที่ค่อนข้างจะลงตัวด้วยเรื่องของภาพแสงสีเสียงต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกคันนึงเลยทีเดียวสำหรับ Nissan Juke ครับ